สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีสกุชชี่มารีวิวกันเยอะมากนะคะคือแทบจะถมตัวเองตายไปเลยนะคะก็คือวันนี้พี่นินจะมารีวิวสกุชชี่แรของพี่นินนะคะก็คือจริงๆก็อยากจะทำมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีสกุชชี่แรอะไรเลยนะคะก็ตอนนี้พี่นินก็ได้เก็บสะสมของแรอะไรแบบนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะไม่แรก็ได้พี่นินก็ใช้วิจารณญาณของพี่นินคิดเอาเองคือพี่นินใช้วิธีการคิดว่าแบบตัวนี้มันเลิกผลิตแล้วแล้วก็ตัวนี้หาซื้อไม่ได้แล้วตัวนี้ฉันไปแล้วมันไม่เจอตัวนี้หาซื้อในเน็ตไม่ได้แล้วนะอันนั้นก็คือแรของพี่นินแล้วนะคะก็ถ้าตัวไหนไม่แรหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยพี่นินก็จะไม่เรียงจากอันไหนแรน้อยสุดหรือมากสุดหรืออะไรเพราะว่าพี่นินก็ไม่ได้เก่งนะคะก็มาเริ่มวันที่ชิ้นแรกนะคะตัวนี้จะเป็นพายชาวนะคะซึ่งพายชาวตัวนี้เป็นของยี่ห้อชื่อสวิตคาเฟ่นะคะรู้จักปันหรือเปล่านะคะวันนี้พี่นินก็ไม่แกะเลยคือเป็นสกุชชี่ได้มาแล้วไม่ยอมแกะออกจากแพ็กเกจเลยเพราะว่ามันแรแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่นินบีบให้ดูนะคะแต่ว่าตัวนี้พี่นินได้ฟรีมานะคะก็ได้มาจากร้าน Made in Japan นะคะให้ตัวนี้มาไลน์บ็อกซ์ของโดเรมอนแบบนี้ซึ่งพี่นินก็มีด้วยกัน2ตัวนะคะซึ่งก็มีเป็นไฟฉายแบบนี้นะคะโดเรมอนนะก็พี่นินก็มี2ตัวนะคะแอนด์แคนแพนเค้กของคาติบาลาซันนะคะเลิกผลิตแล้วนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นของปีอะไรแต่ว่าพี่นินมีเป็นตัวนี้เป็นรสกล้วยนะคะคาเฟ่ดีเอ็นค่ะคาเฟ่ดีเอ็นเป็นแท็กแบบนี้ซึ่งเก่าพอสมควรนะคะสายมันจะเป็นแบบยืดได้แล้วก็เป็นไอติมรุ่นนี้ซึ่งมีแท็บอะคริลิกอยู่ด้วยนะคะปีนิดนึงอันนี้พี่นินได้มาจากน้องที่เขาสะสมสกุชชี่นะคะคือเป็นลูกพี่ลูกน้องพี่นินแล้วก็เขาบอกเขาให้ไอติมคิริโทรินะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นร้านไหนขายแล้วนะคะที่ไทยตัวนี้อยู่ที่ปี2014นะคะตัวนี้เดี๋ยวปีให้ดูนิดนึง Hello Kitty เป็นช็อกโกแลตแบบแพ็คแบบนี้นะคะจำปีไม่ได้แต่มีคนบอกว่าตัวนี้แรงมากก็คือเคยเห็นคนขายใน eBay นะคะประมาณแบบแพงสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ600-700นะคะซึ่งจริงแล้วราคาตัวนี้น่าจะอยู่ที่แค่300-400แบบนี้นี่เป็นบาร์กนะคะเป็นไอซ์คูปของบาร์กนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆกันละเป็น Hello Kitty ครีมพับซึ่งเพิ่งออกมาปีนี้เนี่ยแหละแต่ว่าขึ้นหิ้งแรของหลายๆร้านไปแล้วนะคะก็คือขึ้นหิ้งแรไปแล้วแล้วพี่นินเคยไปถามราคาเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 1,000 อัพนะคะซึ่งก็แรจริงๆพี่นินมีเป็นสีชมพูนะคะซึ่งอันเนี้ยสีชมพูตัวเนี้ยหายากมากๆนะคะถ้าเป็นสีอื่นสีช็อกโกแลตสีอะไรพวกนี้ยังพอหาได้แต่ว่าไอตัวสีชมพูเนี่ยกับสีขาวที่เป็นรสออริจินอลคือหายากมากเป็ดดอร์สวิชโลนะคะมีคนบอกพี่นินว่าแรแล้วซึ่งก็พอจะเดาออกว่ามันค่อนข้างแรนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็หาซื้อไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วแต่ที่นะที่ไปคือบางร้านก็หาซื้อได้บางร้านก็ไม่เจอแล้วซึ่งพี่นินก็ไม่ค่อยเจอในเน็ตนะคะ Hello Kitty โดนัทนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นบาร์โค้ดสีเขียวตัวนี้เป็นรุ่น2015ค่ะซึ่งก็แรพอสมควรนะสีนี้อาจจะไม่แรมากแต่ว่าเอาตรงๆก็คือพี่นินไม่เห็นคนขายนะคะก็คือตั้งแต่รุ่นใหม่ตั้งแต่ Hello Kitty รุ่น2016ออกมาเนี่ยไอ้รุ่น2015ก็เริ่มที่จะหาไม่ได้ละ Cutie Creative Marshmallow นะคะซึ่งพี่นินไปได้มาจากร้านวาโคนี่ซึ่งตัวนี้ทำตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วตัวนี้คือเลิกผลิตแล้วคือทำรุ่นใหม่ออกมาไอ้ตัวรุ่นเก่านี่ก็ยิ่งแรเข้าไปใหญ่นะคะก็คือรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เขาทำรุ่นใหม่ออกมาพี่นินจะไม่เห็นรุ่นเก่าเลยนะแต่อันนี้พี่นินซื้อที่ก็ซื้อครั้งเนี้ยที่ไปไทยครั้งนี้เนี่ยแหละเป็นคุณนี่มารู้นะคะ Animal Bun ซึ่งพี่นินมีเป็น Fox Bun นะคะเป็นของปี2015นะคะมันเขียนไว้ตรงนี้ว่า2015ซึ่งพี่นินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาทำออกมากี่รุ่นไม่รู้แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แข็งแล้วก็ไม่ค่อยสโลนะเห
ี่นินไม่แน่ใจว่าเขาทำออกมากี่รุ่นแต่รุ่นเนี้ยที่พี่นินมีเนี่ยเขาเขียนว่า2015แล้วก็แข็งๆไม่ค่อยจะสโลว์อะไรเลยแอปเปิ้ลทองจากคิวตี้นะคะก็ทำออกมากระจิ๊ดเดียวก็ตัวนี้จริงๆก็ยังเคยยังเคยเห็นคนขายอยู่นะในวาโฮนี่พี่นินยังเคยเห็นเขาขายอยู่แต่ว่าพี่นินไม่แน่ใจแต่ว่าตัวสีทองเนี่ยมันก็คือของลงน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะมะม่วงคิวตี้ครีเอทีฟนะคะซึ่งก็น้องๆจะงงว่าแลตรงไหนนะตอนแรกพี่นินก็ไม่คิดว่ามันแลหรอกแต่ว่ามีคนบอกว่าหลังจากที่ไอตัวใหม่มันออกมานะคะเฉพาะสีนี้นะคะสีไอเรนโบว์เนี่ยคือในเน็ตนี่คือหมดอะหมดแทบจะทุกที่แล้วอะที่ไทยก็หาได้แต่ว่าแบบไอ้สีเนี้ยมันจะหายากอะนี่เลยนะคะก็อันนี้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงสรรพคุณอะไรของนางมากมายนะคะก็จะบอกว่าออกมาแค่เท่าไหร่เองไม่กี่เดือนเองแต่ว่าสีเนี้ยณตอนนี้แล้วนะคะมากๆด้วยแรมากๆด้วยคือไอ้สีชมพูเนี่ยคือแทบไม่เห็นคนขายเลยไม่เคยเห็นคนปล่อยไม่เคยเห็นคนเทรดคือใครที่มีตัวนี้คือจะรักมากอะพี่นิ่งก็รักมากนะเพราะว่าซื้อมาแพงมากๆนะเดี๋ยวพี่นิ่งดีพี่ดูนะแต่ว่าไอ้ตัวสีธรรมดากับสีช็อกโกแลตพี่นิ่งยังเห็นร้านน้องพิมมีขายอยู่นะตัวนี้ให้สังเกตดีๆน้องๆจะมันแรตรงไหนพี่นิ่งนี่ดูเป็นรุ่นแรกนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ติดสติกเกอร์รันนัมเบอร์เอาไว้นะคะอย่างนี้นะนี่ก็คือเป็นชวาเรนโบว์เค้กเฟิร์สเอดิชันนะคะซึ่งก็คือจะบอกว่าไอ้ตัวนี้หมดเร็วมากๆหมดเร็วแบบคือแป๊บเดียวหมดนะคะแล้วก็ฮิตจนถึงขนาดว่าต้องทำเอดิชัน2ออกมาแบบในเวลาที่เร็วขนาดนี้แล้วคนที่มีรุ่นแรกนี่คือแบบคือมันแทบจะไม่มีรุ่นแรกขายแล้วนะคะตอนนี้นัมเบอร์ของพี่นินเป็นเบอร์1598นะคะซาลาเปาทองจากคิวตี้ครีเอทีฟนะคะก็ไม่คิดว่ามันแลนะแต่มันมีคนบอกว่าตัวนี้แลแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่นินก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะก็คือเริ่มหาซื้อยากเข้าไปทุกทีนะคะไอ้สีทองเนี่ยนะยูนิเบลนั่นเองนะคะจากทอยวอร์คช็อปกับครีมมี่แคนดี้ทำร่วมกันซึ่งก็ที่ไทยคงจะมีคนได้จับไอ้ตัวนี้น้อยมากนะคะเพราะว่าได้เข้ามา60ชิ้นนะอันนี้ที่ไทยอ่ะน่าจะหายากเพราะน้องพิมเขาบอกว่าหมดแล้วสกุชชี่แมวน้องพิมค่ะคิวตี้เด็กแพ็คหรือเปล่านะนะของพี่เป็นเบอร์0014นะจ๊ะมีรันนัมเบอร์ไว้ที่ถุงด้วยคนแรกที่ซื้อในประเทศไทยจะเวอร์ไปไหนไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านี่ซาลาเปามันจูค่ะซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ออกมาแต่ว่าตอนนี้คือไม่ว่าพี่นินจะไปร้านไหนก็หาไม่ได้แล้วนะคะก็คือกลับไปที่ไทยอ่ะพี่นินคิดว่าน่าจะยังมีตัวนี้หลงเหลืออยู่บ้างแต่มันไม่มีแล้วคือมันหมดแบบแทบจะทุกร้านเลยนะคะนะก็คือแบบขายดีเวอร์แล้วก็ความสโลว์แบบว่าขั้นเทพมากนะคะตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะซุปเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่รุ่นเพลของพูนิมารูนะคะก็เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นตัวนี้ที่ไทยนี่คือแทบไม่มีแล้วแล้วก็ที่เมืองนอกก็เริ่มหายากเต็มทนนะคะตอนนี้โทฟูออฟวิวนะคะรุ่นเก่านะคะเริ่มผลิตแล้วนะคะอย่าจำผิดกับรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ยังไม่แรนะคะรุ่นใหม่เพิ่งออกนะแต่อันเนี้ยเลิกผลิตแล้วแล้วก็แรแล้วด้วยหยิบให้ดูนะคะอาจจะหาได้ที่ร้านวาวโพนี่นะคะถ้าใครหาได้นะแต่ว่าตัวนี้คือเรียกได้ว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะคากับอีริกค่ะซึ่งตอนแรกจะบอกว่าเป็นสกุชชี่ที่โหลมากแล้วก็คนเก็บเยอะมากนะคะแต่ว่าตัวนี้แลเพราะว่าเขาเลิกผลิตแล้วนะคะแล้วตอนที่พี่นินกลับไทยนะไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงๆอ่ะคือแบบคือพี่นินกลับไทยไปไม่เห็นคนขายตัวนี้เลยแสดงว่ามันแลแล้วนะคะอาจจะมีของปล่อยบ้างแต่ว่า
ไม่ค่อยเห็นอย่าจำผิดกับขาไก่อาริดี้นะคนละอันกันนะอันนี้ขาไก่อีลิกนะคะเป็นคลาวดี้โทสต์นะคะก็ตัวนี้สาเหตุที่แรงเพราะว่าตัวนี้เลิกผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะนะคือเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่ออกมานะคะแต่ว่าตัวนี้มันเลิกผลิตแล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ที่ร้านน้องคนนี้ก็คือยังมีขายอยู่แต่อยากให้รู้ไว้นะคะว่ารุ่นนี้นะคะณตอนนี้ก็คือปัจจุบันนี้เลิกผลิตเรียบร้อยแล้วเนาะของที่น้องๆไม่น่าจะเคยเห็นก็คือเป็นแคชชอปกีรินะคะเป็นแคชชอปกีริก็คือถ้าน้องๆดูวิดีโอของทางฝั่งของทางฝรั่งเนี่ยก็คือจะรู้ว่าเขาจะมีคนที่ชื่อแคชชอปกีรีเนี่ยนะคะแคชชอปกีรีก็คือเขาจะทำ channel แล้วก็เขาจะทำเกี่ยวกับพวกสกุชชี่อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ได้ทำแบรนด์สกุชชี่ขึ้นมาเป็นของตัวเองนะคะจริงๆก็ไม่ใช่แบรนด์หรอกแต่ว่าทำเป็นคอลแลบร่วมกับคุณนี้มาลุนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่หายากมากเพราะคุณนี้มาลุก็ไม่โปรโมทด้วยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็รับมาขายเองก็คือรับมาขายในร้านของเขาเจ้าเดียวเลยร้านอื่นไม่มีใครรับมาขายเลยแล้วก็ตัวนี้เขาทำออกมาแค่100ชิ้นเท่านั้นนะคะน้อยมากๆพี่นินก็โชคดีมากๆนะคะที่ได้มาก็ข้างหลังคือเพลนมากๆก็คือเขียนว่า I Love Pet Shop แล้วก็ข้างหน้าก็เป็นอันนี้แล้วก็เป็นโลโก้ตอนนี้นะคะก็คือเหลือทั้งหมด10ตัวนะคะก็จาก100ตัวเหลือ10ตัวซึ่งยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะพี่นินก็โชคดีมากๆที่ได้มานะคะและตัวนี้เป็นอะไรที่สโลว์มากๆด้วยคือแบบโอ้ยสโลไปไหนเนี่ยถ้าใครดูยูทูบเบอร์ฝรั่งน่าจะเคยเห็นเขาผ่านตาบ้างแหละน่ารักมากๆนะคะตัวนี้ชอบมากๆเลยเป็นของพี่สแตมแบนนะคะสแตมแบนเป็นรุ่นยิมบิเตอร์เอชันนะคะทำออกมา130ชิ้นแต่ว่าเซตนี้เป็นเซตที่เป็นอันนี้เป็นล็อตแรกที่เป็น100ชิ้นแรกนะคะพี่นินก็ได้มาเนาะเป็นงานแบบงาน DIY เนื้อ DIY นะแต่ว่าพี่นินชอบมากๆนะน่ารักมากๆเลยไอบุ๋มส้มมีน้องๆบอกว่าแลแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นเจดีนะคะ Royal Soft นะคะเป็นรุ่นเล็กนะคะเป็นสีเข้มเนาะอันนี้ราคาน่าจะประมาณสักพันอัพได้แล้วนะคะเป็นนาโอยาม่าโทสนะคะเป็นมินิโทสเล็กๆนะคะก็โทสตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเก่าของไอบูมนะคะแล้วก็หายากนะคะพี่นี่ไปซื้อมาจากที่ร้าน Make in Japan นะคะก็พี่ที่ร้านเขาจะบอกว่าไอตัวนี้หายากกว่ารุ่นปกติอีกนะคะเป็นพีชนะคะซึ่งก็เป็นพีชรุ่นเก่าของไอบูมอีกเหมือนกันซึ่งก็แล้วนะคะเป็นพีชเล็กนะคะจะมีเป็นของน้องของน้องสาวพี่นินนะคะมาเพิ่มด้วยก็คือจะนางก็จะมีของแรเก็บบ้างอะไรบ้างซึ่งของแรของน้องพี่นินเนี่ยใครเห็นต้องกรีดร้องเพราะว่าแรมากนะคะเนงิเนจิสักอย่างต้นหอมไมบูมนะคะแล้วก็จะเป็นกองทับพีชค่ะนางเก็บยังไงของนางไม่รู้แพ็คเกจหายนะคะนะเป็นรุ่นกลางนะเป็นสีส้มกับสีชมพูนะจ๊ะพีชเหมือนกันแต่เป็นเซ็กซี่พีชค่ะซึ่งก็ตัวนี้น่าจะหายากที่สุดของพูนี้มารู้แล้วมั้งไอพีชตัวนี้นี่คือหายากมากๆเลยนะคะของพูนี้มารู้นี่เป็นสีส้มแบบนี้นะพี่เคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นของแรของน้องพี่นะคะนี่เลย English Base นะคะ English Base นั่นเองซึ่งก็มหากาพย์ความแรงมากๆเป็นสีเข้มนะคะเดี๋ยวปีให้ดูตัวนี้นะคะไม่รู้อยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าแรงมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็นี่ก็หมดแล้วนะคะสำหรับของแรงทั้งหมดของพี่นินนะคะที่พี่นินมีเก็บสะสมอยู่ในตอนนี้นะคะบางอันแบบแล้วไม่แล้วพี่นินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่พี่นินใช้แบบความคิดของพี่นินคิดเอาว่าแบบเฮ้ยตัวนี้ฉันไม่เคยเห็นขายที่ไหนเลยอะคือแบบเมื่อก่อนยังเคยเห็นตอนนี้คือหมดเกลี้ยงแล้วคือไม่เห็นมีแล้วก็เขาจะไม่ทำเพิ่มแล้วก็คืออันนั้นก็คือแล้วนะคะสำหรับพี่นินนะเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะพี่นินจะมีข่าวแจ้งนะคะก็คือเดี๋ยว My Pinky and Bella จะเปิดแฟนเพจกับ Instagram My Pinky and Bella แล้วนะคะก็กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะก็
เดี๋ยวยังไงฝากน้องๆไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะก็คือพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้โพสวิดีโอบ่อยแต่ว่าถ้าเป็นในเพจใน Instagram ใน Facebook อะไรพี่เนี่ยอาจจะอัพบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าง่ายกว่าที่จะมานั่งตัดต่ออะไรแบบนี้เนาะก็ยังไงอย่าลืมฝากไปกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ Instagram ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่นินด้วยวันนี้ยังไงพี่นินไปแล้วบ๊ายบาย